ผู้บัญชาการทหารบกมีชื่อว่าอะไรครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีกิจกรรมมาให้น้องทหารใหม่เล่นกันนะครับกิจกรรมถามตอบนะครับสำหรับใครที่ตอบถูกนะครับผมก็จะมอบเสื้อให้นะครับเป็นเสื้อของทีมงานยิ้มกว้างนะครับนี้ก็มีคำถามมาถามอยู่3ข้อสำหรับน้องผลทหารที่ตอบถูกครับเรามาถามน้องกันเลยดีกว่านะครับฟังกันดีนะครับคำถามที่1นะครับปืนที่น้องทหารใหม่ใช้ฝึกกันมีชื่อเต็มว่าครับ M16A1 ครับถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวรับสติ๊กเกอร์ไปเลยนะครับต่อคำถามที่2เลยนะครับสำหรับคำถามที่2นะครับฟังดีนะครับถ้าเกิดเรามีวุฒิปริญญาตรีมาสมัครเป็นพลทหารจะติดทหารกี่เดือนผมว่า6เดือนครับถูกต้องแล้วครับสำหรับคนที่2ก็รับเสื้อไปเลยนะครับเนี่ยสำหรับคำถามที่3นะครับคำถามสุดท้ายนะครับคำถามนี้เราเป็นทหารเราต้องตอบให้ได้นะครับผู้บัญชาการทหารบกมีชื่อว่าครับพลเอกเจริญชัยหินเทาครับยอดมากครับน้องจับมือครับคำถามนี้เกิดแน่นอนครับเชื่อพี่นี่ครับเสื้อสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้ก็มีของเล็กน้อยมาตอบแทนน้องๆที่ร่วมทำกิจกรรมกับเรานะครับที่เราจะจากไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆฝากอะไรถึงทางบ้านดีกว่าครับเพราะตอนนี้น้องเขาฝึกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่คนแรกเลยนะครับอะไรฝากถึงทางบ้านนะครับฝึกจบแล้วคิดถึงครับอีกนิดเดียวก็จะได้กลับบ้านแล้วครับไปถึงที่สุดเลยครับพี่สองแล้วนะครับรอก่อนนะแม่เดี๋ยวผมก็ไปหาวันที่5เจอกันครับยอดน้องอีก6วันได้กลับบ้านครับคิดถึงครับวันที่5เจอกันครับคิดถึงครับพ่อแม่วันที่5เจอกันครับเย้เป็นบ้าวันที่5อย่าลืมมารับลูกท่านด้วยนะครับ